everybody ของที่เอาแต่ใช้จะมาแค่ไหนก็หมดเหมือนกันเหมือนกับพลังงานที่วันหนึ่งนั้นก็คงหมดไปขอฉันขอให้เธอที่จำเป็นไหมถ้าเธอเข้าใจเราจะใช้หัวใจที่ไม่ทำลายให้เธอฟุ่มเฟือยเราจะร่วมมือเราจะเป็นหัวใจหนึ่งเดียวมีสัญญาใจพลังแห่งการต่อสู้ที่อยู่ในการตรงนี้ Party ความเดิมตอนที่แล้วเพราะแผนการของควินเลยทำให้พวกก๊อตจิต้องติดแยกอยู่ที่ร้านอาหารไม่ต้องกังวลนะก๊อตจิถึงตอนแรกจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ช่วยร้านคุณแมรี่ไว้ได้ผมจะเขียนแนะนำให้คนมากันเยอะๆเลยครับผ่านวิกฤตมาด้วยกันก็เลยทำให้พวกก๊อตจิรักกันกว่าเดิมเสียใจด้วยนะควินตอนความลับเกาะนางเงือกช้อนช้อนแม่นานที่จะได้ออกมาอย่างนี้ทีเนี่ยคำไปคำไปมีความสุขเลยคำไปอย่างเดียวมุกดีโอ้โหฉลองกันดีกว่าร้องเพลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเกินไปละเฮ้ยร้องเพลงมันก็ต้องเต็มเสียงสิจะมาเบาได้ยังไงเล่าแม่ตอนนี้นะมีตำนานนางเงือกอะสิเขาบอกว่านางเงือกไม่ชอบเสียงเอะอะเสียงดังเหรอไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นอุ้ยปลาละมั้งตัวใหญ่ไปหรือเปล่าตัวใหญ่สิดีจะได้กินกันอิ่มเอ๊ะพวกเราไปจับไอ้ปลาตัวนั้นกันโอเคไปไหนละอิ่มแค่วันนี้ไหนไหนโอ้ยเงือกช่วยด้วยช่วยด้วยเรือที่พวกเธอเห็นอยู่นี้ก็คือเรือในตำนานที่ครูเล่าให้ฟังนี่เหรอเอาละมาเข้าเรื่องภารกิจของพวกเราทุกคนคงทราบดีก่อนมาที่นี่ว่าเกาะไตรตันแห่งนี้เคยมีโรงไฟฟ้าบริเวณปากอ่าวที่ปิดการใช้งานไปแล้วครับวันนี้ครูพาพวกเธอมาทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้แหล่งสร้างพลังงานในอดีตเพราะหลายๆอย่างเราอาจจะนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมใหม่ในปัจจุบันได้ขอให้พวกเธอกระจายตัวกันออกไปสำรวจแล้วบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาแต่เพื่อความปลอดภัยทุกคนจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนมืดและห้ามลงจากเรือในตอนกลางคืนเด็ดขาดหากพบเห็นอะไรที่ผิดปกติให้รีบบอกครูทันทีอะไรที่ผิดปกติเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงนางเงือกที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้หรอกใช่ไหมครับอันที่จริงก็ยังไม่รู้แน่ชัดหรอกนะว่าใครเป็นคนโจมตีเรือสินค้าอาจจะเป็นโจรสลัดก็ได้แต่ยังไงก็ควรระมัดระวังตัวก่อนจะดีที่สุดเอ๊ะทำไมอาจารย์ซัมเมอร์ไม่ลงมาด้วยกันล่ะครับอาจารย์โบโมอาจารย์ซัมเมอร์เวียนหัวนิดหน่อยนะคงจะเมาเรือเอาละรีบแยกย้ายกันไปสำรวจรอบๆเกาะก่อนจะมืดดีกว่าครับได้ภาพสวยๆแล้วฮะเอ๊ะดูจากลักษณะเขื่อนกับกังหันน้ำพวกนี้ฉันว่าน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงนะฉันก็ว่าน่าจะใช่แล้วน้ำขึ้นน้ำลงมันผลิตไฟฟ้าได้ยังไงกันหรอเวลาที่มีน้ำไหลเข้าออกเนี่ยแหละก็จะทำให้กังหันน้ำพวกเนี้ยหมุนไปปั่นใบพัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ผลิตกระแสไฟฟ้าไงเขาจะสร้างแถวปากอ่าวหรือว่าปากแม่น้ำเนี่ยหายไปไหนมาน่ะควินทำไมเพิ่งมาล่ะฉันลองออกไปตามหานางเงือกกินคนมานะสิไม่มีหรอกนางเงือกกินคนนางเงือกที่ฉันเคยได้ยินมาน่ะออกจะอ่อนโยนน่ารักไม่ทำร้ายใครหรอกฉันพูดอย่างกับเธอเคยเจอนางเงือกตัวจริงมาแล้วอย่างนั้นแหละอย่าเถียงกันเลยครับป
ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นนางเงือกที่อ่อนโยนหรือว่านางเงือกกินคนก็เป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นแล้วครับอ้าวสรุปว่านางเงือกไม่มีจริงเหรอคนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเวลากะลาสีออกเดินเรือนานๆพอเจอพยูนหรือว่าโลมาก็จะจินตนาการไปว่าเป็นคนที่มีหางเหมือนปลาเลยเป็นที่มาของตำนานนางเงือกนะครับอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นตัวอะไรกันแหละที่มาทำร้ายพวกนักเดินเรือไม่รู้สิอาจจะเป็นโจรสลัดก็ได้นั่นเนาะคุณนายเห็นอะไรไหมเนาะไหนอะอะไรเหรอควินมันเหมือนหางปลาฮะฮะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแต่ฉันเห็นจริงๆนะมันสะบัดหางขึ้นมาแวบนึงอ่ะอาจจะเป็นพยูหรือว่าโลมาเกยตื้นละมั้งครับหรือไม่นายก็อาจจะแค่ตาฝาดไปเองฉันไม่ได้ตาฝาดน้อยว้าวโอ้ยเหรอนายตามฉันมาทำไมเนี่ยก็ก๊อตจีตื่นมาชิงช่องเห็นควินทำท่าทางลับๆรอๆก็เลยตามมาดูด้วยความเป็นห่วงอะจียุ่งไม่เข้าเรื่องแหมแกแอบออกมาหานางเงือกใช่ไหมล่ะอย่ามายุ่งนะนายน่ะกลับไปได้แล้วคืนมาวุ่นวายนายโดนนางเงือกจับกินไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยเสียใจอย่ามาขู่ซะให้ยากแฮ่คิดเหรอว่าคนอย่างฉันจะกลัวน่ะรอก๊อตจีด้วยเซ่นี่ก๊อตจีไปห้องน้ำเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิก๊อตจีฮะอยู่ไหนอ่ะควินเห็นก๊อตจีไหมเอ้าเฮ้ยขอโทษนายนี่วุ่นวายจริงๆเลยตามมาทำไมก็ไม่รู้กลับไปได้แล้วไปเรื่องอะไรล่ะถ้ากลับก็อดเจอนางเงือกอาจิตายละฉันลืมกล้องไว้บนเรือยางก๊อตจีนายช่วยไปเอาให้ฉันหน่อยสิแหน่ๆๆเฮ้ยเนื้อนี่นี่แน่นายเมื่อกี้บอกลืมกล้องไว้บนเรือไงเฮ้ยพวกนั้นแอบมาที่นี่จริงๆด้วยโอ้ยแล้วอยู่ไหนเนี่ยนั่นอะไรอ่ะฮะนี่กล้องของควินนี่นางเงือกเหรอเป็นไปไม่ได้ดูนี่สิครับอ
The Secret Restroom ปริศนาวันนี้จะเป็นอะไรเพื่อนๆช่วยก็อตจิไขปริศนาด้วยนะครับก็อตจิถังขยะสีแดงเอาไว้ใส่ขยะชนิดไหน A ขยะอันตราย B ขยะรีไซเคิลง่ายมากครับอาจารย์โปรตอนมาวินเคยสอนก๊อจิแยกขยะแล้วก๊อจิขอตอบข้อ A ขยะอันตรายครับเยี่ยมมากทั้งขยะสีแดงเอาไว้ใส่ขยะอันตรายเช่นกระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมีทั้งสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิลเช่นขวดน้ำพลาสติกทั้งสีเขียวใส่ขยะย่อยสลายได้เช่นเปลือกกล้วยและทั้งสีน้ำเงินใส่ขยะทั่วไปเช่นถุงผงซักฟอกเอาละไปห้องต่อไปได้เลยเย้ใช่โย่การผจญภัยครั้งหน้าจะเป็นภารกิจอะไรเพื่อนๆต้องติดตามให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมก็อตจิ The Adventure กันแล้วแค่ไปที่หน้า Facebook ของก็อตจิ The Adventure แล้วกดไลค์จากนั้นก็ตอบคำถามเข้ามาและคำถามวันนี้ก็คือวินต้องการไปทำอะไรที่เกาะไตรตัน 1. ค้นหานางเงือก 2. ไปดูปลาโลมาเพื่อนๆรีบตอบเข้ามากันเลยนะครับก็อตจิมีหนังสือนิทานภาพตุ๊กตาและ DVD Box Set Animation ก็อตจิ The Adventure รอมอบให้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ